สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิล Channel ครับกลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับผมสำหรับของดีในราคาประหยัดวันนี้ขอแนะนำตัว Richter Rocket ครับมาใหม่ล่าสุดเป็นเสือภูเขาอลูมิเนียม30สปีดในราคาเพียง 6,500 บาทเท่านั้นลองมาดูกันว่าคันนี้คุณจะได้อะไรไปบ้างครับผม Richter Rocket ตัวนี้ก็ถือว่าตื่นเต้นนะครับผมที่ได้กลับมารีวิวครั้งเหมือนสภาพเดิมๆนะครับผมที่เคยรีวิวไปแล้วก็คือตัว Richter Volcanoที่มีราคาอยู่ 5,900 บาทที่เข้ามาในปีที่แล้วนะครับผมขายดีมากๆเลยคุณอยากรู้ว่าผมขายเท่าไหร่ลองไปดูใน Shopee ดูครับผมว่าผมขายไปทั้งหมดกี่ร้อยคันพูดง่ายๆครับมันคือรถเสือภูเขาที่เริ่มต้นในราคาแสนประหยัดแต่ว่าได้ของที่คุ้มที่สุดในตลาดจักรยานตอนนี้ก็ว่าได้นะครับผมแต่ตัวนี้จะกลายเป็นโฉมใหม่แล้วตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นตัว Richter Volcano มาทำสีใหม่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมมีความแตกต่างด้านเฟรมอยู่หลายจุดเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ปาล์มไบค์ไซเคิลนะครับผมว่าคันนี้จะได้อะไรไปบ้างเริ่มต้นกันเลยนะครับผมด้านยางตัวนี้จะได้เป็นแบบ All Terrain นะจะมีขนาดอยู่ที่29นิ้วคูณ 2.1 รถรุ่นนี้มีแต่29นิ้วเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นอะไรเป็นเทรนตอนนี้ก็ได้นะว่าทุกคนก็อยากจะใช้รถ29กันหมดนะครับผมยี่ห้อที่ให้มาตัวนี้ก็ยี่ห้อว่า Akia นะครับผมผมลองสัมผัสเนื้อยางดูแล้วเนื้อยางตัวนี้จะให้มาค่อนข้างดีนะครับผมนิ่มแล้วก็เกาะถนนเป็นเยี่ยมแล้วก็เป็นหน้า All Terrain แบบนี้คุณก็สามารถลุยได้แล้วก็ปั่นทางเรียบได้เหมือนกันนะครับต่อมาคือด้านล้อตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อขอบอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วนี่ผมมีแม่เหล็กอยู่นะครับผมก็ลองจิ้มๆดูนะครับผมตัวขอบของมันก็เป็นอลูมิเนียมแน่นอนนะครับผมจาก Richter แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเนี้ยมันได้ดุมที่เป็นแบริ่งแล้วนะครับผมใครๆก็บอกได้ว่าเป็นดุมแบริ่งนะครับผมแต่ผมขออธิบายเพิ่มเติมก็คือแบริ่งที่ผมหมายถึงก็คือการเป็นซีลแบริ่งนะครับมันจะเป็นลูกปืนที่เป็นตลับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาของมันเนี่ยง่ายสามารถเปลี่ยนตลับออกไปแล้วก็ใส่ตลับเข้าไปใหม่ได้เลยนะครับผมจะไม่ได้ใช้ระบบของคัพแอนด์โคนเหมือนสมัยก่อนแล้วตัวนี้จะเป็นล้อแบบค่อนข้างรุ่นใหม่แล้วนะครับผมส่วนด้านหลังก็เป็นแบริ่งเหมือนกันแล้วผมเคยแกะมาหลายรอบแล้วนะครับผมของตัว Richter Volcano ตัวฮับด้านในนะครับผมก็คือตัวโม่ด้านในก็ยังเป็นซีลแบริ่งเหมือนกันนะครับผมเสียงก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะต่อมาคือด้านเบรกครับด้านเบรกตัวนี้ก็จะได้เป็นเบรกไฮดรอลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นมินเนอรัลออยล์ส่วนด้านใบจันทร์ก็จะมีขนาดอยู่ที่160นะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยพูดง่ายๆถ้าคุณเอาไปประกอบเองอ่ะคุณต้องซื้อเบรกตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมอย่างน้อยก็ต้องมีพันไปปลาย 2,000 ต้นๆที่จะได้เบรกไฮดรอลิกแต่ว่าคันนี้มาพร้อมกับรถคอมพิวต์ในราคา 6,000 กว่านี่ก็ถือว่าคุ้มมากครับส่วนด้านตัวโช๊คนะครับผมด้านโช๊คตัวนี้ก็จะได้เป็นโช๊คน้ำมันลองสังเกตดูนะครับผมหลายๆแบรนด์ที่ทำรถจักรยานในราคาหลักพันอย่างเงี้ย 5-6,000 เนี่ยส่วนมากคุณจะล็อกเอาท์ไม่ได้นะครับผมตัวนี้คุณสามารถล็อกเอาท์ได้ด้วยก็คือถ้าคุณไม่ใช้นะครับผมไม่อยากให้มันยุบอยากจะปั่นให้กดน้ำหนักไปที่บันไดได้มากขึ้นคุณก็ล็อกมันไว้อย่างนี้นะครับผมส่วนด้านซ้ายคุณก็สามารถปรับพรีโหลดได้เหมือนกันหมุนขวาเพื่อจะทำให้โช๊คมันแข็งขึ้นนะครับผมไม่เป็นการตั้งสปริงตรงนี้ต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวพัฒนาสูงสุดนะครับผมจากตัวเซนซ่า30สปีดชื่อรุ่นว่า MX10 นะครับผมก็จะมีเกียร์อยู่ทั้งหมด30สปีดนะครับผมด้านหน้ามี3จะมีขนาดอยู่ที่43 34 24นะครับผมด้านจานด้านหน้าก็พูดง่ายๆครับคือไปได้ทั่วไทยนะครับผมไปได้ทั่วละสำหรับ3จานแบบนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตลับแบบสวมนะครับผมไม่ใช่เป็นแบบเกลียวนะหลายๆแบรนด์ทำราคาพวกนี้มายังเป็นเกลียวอยู่นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเฟืองสวมแน่นอน10สปีดนะครับผมมาพร้อมกับตีนผี MX10 ที่เป็นเซนซ่าเหมือนกัน
ผมมีประสบการณ์ขายรถรุ่นนี้มาเยอะมากนะครับผมก็ค่อนข้างรู้แล้วว่าจุดดีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรมันเป็นยังไงนะครับผมก็บอกไว้ก่อนได้เลยว่ามันใช้ได้นะครับผมการเข้าเกียร์ก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นลงได้นะครับผมส่วนด้านหลังก็ขึ้นโอเคนะครับตามนิ้วอยู่แต่ก็แล้วแต่ช่างด้วยนะครับผมในการติดตั้งอะไรต่างๆข้อสำคัญอย่างเดียวนั่นแหละสำหรับเกียร์พวกนี้นะครับผมอย่าให้ตีนผีเบี้ยวนะครับจากประสบการณ์ทั้งหมดแล้วถ้าคุณดูคลิปผมก่อนหน้านี้ก็คือผมจะมีการจัดส่งแบบว่าไม่ให้ตีนผีเบี้ยวนะครับก็จะเป็นบริการพิเศษจากร้านปามไบโดยเฉพาะนะครับผมโดยการเอาตีนผีออกก่อนแล้วก็ตั้งตีนผีให้ตรงก่อนจัดส่งมอบให้คุณเพราะฉะนั้นการตั้งเกียร์แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้เรามีประสบการณ์กับมันเยอะมากต่อมานะครับผมด้านเฟรมตรงนี้เป็นจุดน่าสนใจครับทำไมมันแตกต่างกับตัววิสเตอร์โวคาโนนะครับตัวล็อกเก็ตตัวนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมา1 นะครับผมคือสีมันจะโดดเด่นมากกว่าเดิมมันจะเล่นเฉดสีมากกว่าเดิมนะครับผมลองสังเกตดูนะครับผมมันจะมีแบบลูกเล่นดีเทลมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่พ่นสีแล้วก็ทำสีอีกสีนึงปิดนะครับผมมันจะมีลูกเล่นเยอะมากขึ้นแล้วก็มีหลายสีให้เลือกเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามีสีอะไรบ้างต่อมาด้านเฟรมนะครับผมที่เห็นแตกต่างนะครับผมก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้โดยทั่วไปแล้วมันก็จะเป็นแค่ท่อเฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาเชื่อมแต่ตรงเนี้ยด้านท่อตรงคอตรงนี้จะใหญ่เป็นพิเศษเพิ่มความทนแข็งแรงให้กับรถรุ่นนี้นะครับผมส่วนด้านท่อจากรุ่นเดิมเนี่ยที่พัฒนาไปด้านท่อมันจะเป็นท่อกลมๆขึ้นมาเชื่อมแบบนี้ธรรมดานะครับผมตอนนี้กลายเป็นเล่นการรีดอลูมิเนียมก็จะรีดให้มันบุ๋มตรงนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มคล้ายๆแบบเพิ่มสันให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่อยู่ด้านข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเป็นอลูมิเนียมซ่อนสายนะครับผมด้านเกียร์ก็ซ่อนสายหมดเลยส่วนด้านเบรกสามารถซ่อนสายได้นะครับผมแต่ว่าติดเดิมๆมายังไม่ซ่อนสายเพราะว่ามันมีวิธีการที่ทำให้มันยากกว่าเดิมเนาะเขาก็เลยเอาสายไว้ข้างนอกนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็จะมีช่องให้คุณสามารถซ่อนสายเบรกตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมถือว่าคุ้มมากเลยถ้าจะแต่งในอนาคตคุณจะไปทำอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าเฟรมมันก็ซ่อนสายเป็นอลูมิเนียมให้คุณเรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังมาเนี่ยด้านหลังจะพัฒนากว่าตัววัวคาโนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวคาโนไม่สามารถใส่แหลกได้ตัวนี้คุณสามารถใส่แหลกตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีรูใส่หูตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้รถสักคันนึงปั่นไปออกกำลังกายไหนๆก็จะไปปั่นออกกำลังกายแล้วก็จะไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไปเซเว่นไปอะไรต่างๆนะครับผมคุณก็สามารถใส่แหลกติดได้นะครับผมพาลูกพาอะไรไปเที่ยวได้ด้วยนะครับผมมีรูใส่แหลกให้แล้วก็มีรูใส่บังโคลนตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมถือว่าครบคันมากเลยต่อมานะครับผมด้านตัวคอแฮนนะครับผมด้านตัวคอแฮนตรงนี้ให้ซางมาจะได้ไม่ต้องก้มมากนะครับผมก็ให้มาอีก40มิลนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไปตัดได้ในอนาคตแต่ตอนนี้ก็ถือว่าปั่นสบายแล้วส่วนด้านคอแฮนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมว่ามันเชิดขึ้นมาเลยแบบนี้นะก็สามารถบวกได้อันนี้คือองศาบวกนะครับผมหรือว่ากลับด้านเป็นลบได้จะได้ซิ่งกว่าเดิมนะครับก็สเต็มก็จะมีองศาใหม่ๆเข้ามาถือว่าเป็นทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงละต่อมาคือด้านแฮนด์นะครับผมด้านแฮนด์ตรงนี้จากเดิมที่ตัววัวคาโนจะเป็นแค่แฟลตบาร์เฉยๆนะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไรเซอร์บาร์แล้วถ้าไรเซอร์บาร์คุณก็สามารถเยื้องไปข้างหน้าได้อีกนะครับผมถ้าคุณเอาไปโพสิชันข้างหน้าหรือว่าคุณจะให้มันตั้งขึ้นมาสูงๆนะครับผมเพื่อการปั่นสบายขึ้นคุณก็สามารถทำได้เช่นกันครับช่วงนี้ก็กำลังฮิตกันนะสำหรับตัวไรเซอร์บาร์แบบนี้นะครับผมด้านสเต็มจะมีความยาวอยู่ที่80ส่วนด้านความกว้างของแฮนด์ก็จะมีความกว้างอยู่ที่720นะครับผมต่อมาคือด้านหลักอานด้านหลักอานตัวนี้ใช้แม่เหล็กดูดก็ไม่ติดนะครับผมด้านหลักอานตัวนี้ก็ได้จะเป็นอลูมิเนียมของวิชเตอร์เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเบาะเจลนั่งสบายกว้างๆของวิชเตอร์ครับก็จบกันไปสำหรับการรีวิวนะครับผมตอนนี้ก็มี2คำถามสำคัญใช่ไหมที่คุณอยากรู้ก็คือราคาเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักจริงเท่าไหร่นะครับผมด้านราคาบอกไปเรียบร้อยนะครับผมราคาเพียง 6,500 บาทท้าเทียบทุกแบรนด์นะครับว่าใครสามารถให้ขนาดนี้ได้บ้างไม่มีนะในราคา 6,500 บาทเท่านั้นได้30สปีดได้โช๊คที่สามารถล็อกได้นะครับผมได้เบรกที่เป็นไฮดรอลิกหมดนี้ในราคาเพียง 6,500 บาทถือว่าคุ้มมากๆคุ้มที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับตัว Vister Rocket ตัวนี้มาคุยกันด้านไซส์บ้างครับผมไซส์ตัวนี้ก็ผลิตออกมามีแค่2ไซส์นะครับผมก็คือไซส์15กับไซส์17ถ้าคุณสูงต่ำกว่า169ให้ใช้15นะครับผม169ขึ้นไปให้ใช้17แล้วก็
ช้ได้ถึง180เลยนะครับผมก็เหมาะสมสำหรับคนไทยละไซส์มันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคคำถามสุดท้ายนะว่าน้ำหนักจริงมันเท่าไหร่ปะไปชั่งน้ำหนักกันครับสิบสี่จุดแปดเจ็ดครับสำหรับไซส์17นะครับผมไม่รวมบันไดมีบันไดแถมด้วยหน้าตาออกมาจะประมาณนี้นะครับผมนี่คือตัวบันไดของมันนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอฝากตัว Vister Rocket คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมคุ้มค่าที่สุดประหยัดที่สุดสเปคดีที่สุดนะครับผมก็ลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribeกด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามไบไซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ